ส่วนเรื่องของคุณชูวิทย์เนี่ยไม่อยากพูดแต่ก็ต้องพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดมันเกิดขึ้นเนี่ยตอนที่ผมได้รับการเสนอชื่อประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เริ่มมีคนติดต่อเข้ามานะครับผ่านคุณชูวิทย์ว่าอยากให้ซื้อที่ที่เคยคุยกันไว้คือที่ดินที่สุขุมวิทซอย24โดยเมื่อเดือนประมาณเดือนกันยาปีที่แล้วได้มีการคุยกันเรื่องซื้อขายนะครับต่อรองราคาลงจาก 2,000 ล้านลงมา 1,800 ล้านนะครับมีการพูดคุยอย่างชัดเจนนะครับข้อตกลงอย่างชัดเจนนะครับคุณชูวิทย์พาลูกมาด้วยเป็นสักขีพยานชัดเจนแต่ไปเจอว่ามีการวางมัดจำไว้แล้วกับที่แปลงนี้โดยบริษัทไลมอนแลนด์แสนสิริไม่สามารถทำนิติกรรมซ้อนได้ครับตรงนี้ยืนยันนะครับว่าทำไม่ได้พอเดือนกรกฎาคมมีชื่อผมปรากฏว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกคุณชูวิทย์เองก็ให้ติดต่อผ่านผู้ใหญ่มาหลายๆว่าให้ผมกลับไปซื้อที่ดินแปลงนี้ในราคา 2,000 ล้านข้อหนึ่งเลยเนี่ยผมออกมาจากแสนสิริตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วผมไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการในแสนสิริไม่มีอำนาจในการสั่งการที่จะให้ใครก็ตามทีไปซื้อที่ในนามของบริษัทแสนสิรินะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดถามตามหลักกฎหมายแล้วนี่ยังไงมันก็ซื้อไม่ได้หรอกครับนะครับแล้วถ้าเกิดเราบอกให้ไปซื้อมาทันทีแล้วจะไม่มีการแฉถ้าไม่ซื้อจะแฉผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเป็นเรื่องที่บิดเบือนความจริงนะครับเป็นเรื่องที่ผมมีความเสียหายที่ผมแถลงวันนี้ผมเข้าใจว่าคงมีผลกระทบทางกฎหมายคุณชูวิทย์ก็ต้องมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายก็พร้อมครับนะครับตรงนี้เราพร้อมที่เราจะยืนยันว่าจะดำเนินการต่อไปนะครับ